ียนหลักการเหตุผลหลักการเหตุผลอย่างเช่นที่นี่ต้องการให้ผมลงหลักสูตรนี้เวลาผมเขียนหลักสูตรเสนอผมต้องหาเหตุผลได้ว่าที่นี่ต้องการให้ผมลงหลักสูตรนี้เพื่อไปแก้อะไรผมต้องหาเขียนเหตุผลได้เพราะว่าเวลาเข้าไปเสนอกรรมการจะได้ง่ายไงแสดงว่าเราก็แสดงว่าเราแบ่งเบาภาระในการเขียนโครงการนำเสนอให้เขาดีไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนซ้ำรออีกครั้งหนึ่งไงก็พยายามจะเขียนอย่างเงี้ยบางทีอ่านไปไม่ใช่อ่านไปไม่ใช่ผมอ่านไปสี่รอบนะหรือเขียนใหม่หมดแต่เอาตัวเนื้อความคิดเดิมไปแหละแต่หรือเขียนใหม่เรียงใหม่หมดเลยก็มีเพราะมันอ่านซ้ำยิ่งไม่ใช่แต่ตอนแวบแรกที่เราเขียนมันนึกว่าใช่แล้วอะคนไม่ชอบซื้อกระเป๋ามันมีอะไรล่ะต้องเยอะแยะน่าเหตุผลนะไม่ชอบก็มีอยากได้แต่ไม่มีตังค์อยากได้แต่ไม่ชอบสีอยากได้แต่ชอบไปเล็กกว่านี้อยากได้ชอบหูเป็นยาวกว่าหน่อยอย่างเงี้ยเหตุผลที่ไม่ซื้อเพราะอะไรก็บอกไม่มีหรอกไม่ใช่ไม่มีตังค์หรอกไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่ชอบลิงอยากได้พาด้าไม่ใช่ลิงต่อให้ลดราคาก็ไม่เอาแถมได้ก็ไม่เอาทำไมก็ไม่ชอบลิงชอบพาด้าอย่างเงี้ยตัวนี้สำคัญนะเพราะถ้าเราไม่เก็ตก็ไม่เก็ตผมเคยไปที่ฮ่องกงแล้วผมก็เดินเล่นแล้วมีคนยืนรอคิวอยู่หน้าร้านหลุยส์วิตตอง7 คนผมก็ยืนเฉยยืนรอเลยว่าในร้านก็ไม่มีคนไม่เข้ายืนรอทั้งหมดที่พารากอนก็มีผมไปดูที่พารากอนไม่เข้ายืนรอทั้งหมดผมสงสัยที่ผมไม่เคยเห็นว่าผมไม่เคยเข้าร้านกระเป๋าแบบนี้ไงแล้วก็ยืนมองยืนทำไมวะยืนจะต่อคิวเงี้ย7 คนนะเหมือนขึ้นรถเมล์อ่ะยืนอยู่หน้าร้านไม่ใช่อยู่ในร้านนะแล้วในร้านมองไปไม่มีคนเลยมีอยู่2-3 คนเองอะไรวะยืนทำไมอึดอัดรึไงผมไม่รู้เรื่องก็เลยไม่รู้ถามใครเลยถามใครนี่คุณเขายืนรอเนี่ยอ๋อจะเข้าไปดูสินค้าครับเอ้าไม่เข้าอ่ะร้านเยอะเขาไม่เข้าร้านนี้มีเซลล์4 คนก็ใช้เข้า4 คนแล้วนะประกบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเขารับ4 คนเท่านั้นเขาไม่มีคนนี้นะถ้า5 ต่อเมื่อ 4ออกมา1ก่อนแล้วถึงเข้าอีก1โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะถึงจะเข้าใจไม่งั้นก็งงว่าทำไมยืนรอคิวอะไรกันวะผมก็บอกว่าอ๋อที่เขารอคิวอย่างนี้หรอครับเพราะนั้นการันตีได้เลยว่าคนที่จะเข้าไปดูเล่นๆแบบเราไม่มีแน่เพราะเราคงไม่ยืนรอเพราะนั้นคนที่ยืนรอ 100% ที่ซื้อแล้วหมายหัวเดียวว่าคนนี้ล้านหนึ่งคนนี้800,000คนนี้600,000ยืนรอคิว10 ล้านชัวร์ขายแค่7 คนปิดร้านก็คุ้มโอ้นี่น่าร้านแบบนี้มันไม่ให้เราเข้าไปเลยเพราะมันรู้ว่าเราไม่ซื้อและถ้าเกิดเข้าอย่างเราไม่ซื้อและร้านพวกนี้จะเป็นหลุยส์วิตตองจะเป็นแอร์เมสแบบนี้ทุกร้านเลยยกเว้นร้านที่ย่อมลงมาหน่อยเช่นพวกพาด้าพวกโค้ชพวกนี้เข้าไปเถอะแต่ว่าถ้าเป็นโอ้โหระดับไปละ300,000-500,000เป็นร้านไม่ใช่ผมถึงเข้าใจอย่างเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่อธิบายเราก็ไม่เข้าใจเขาไม่เรียงลำดับให้ดีเราก็ไม่เข้าใจว่าเขารอเพื่ออะไรเหมือนกันเนื้อหาเป็นแบบนี้หมดเลยนะถ้าเราเรียงดีเมื่อไหร่เข้าใจเก็บพอเข้าใจเก็บมันโปร่งหมดเลยนะแต่ถ้าไม่เข้าใจเอโออาร์ในใจเมื่อไหร่พอเอ๊ะตรงนี้ปั๊บพอโอ๊ะตรงนี้ปั๊บเขาไม่ฟังส่วนต่อไปที่เราพูดเลยนะเขาติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเขาไม่ถามจบแล้วถ้าเราไม่สังเกตก็จบสุดท้ายที่เหลือพูดไปครึ่งชั่วโมงเขาไม่ได้ฟังเขาเอ๊ะตรงเนี้ยตรงเดียวแล้วเขาก็ไม่ถามเราด้วยตรงนี้ต้องพิถีพิถันดีๆหน่อยสุดท้ายก็คือสรุปจบต้องวงเล็บว่าประทับใจคำถามส่วนที่ประทับใจยาวได้ไหมส่วนที่ประทับใจยาวได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้ายาวไปความประทับใจมันน้อยลงมันก็ประทับใจสั้นๆดังนั้นเงยหน้าฟังดีๆคุณสมบัติของคำนำกับสรุปจะคล้ายกันคือต้องสั้นๆไม่ยาวแต่สรุปอาจจะยาวกว่าคำนำหรือเท่ากันก็ได้แต่ส่วนมากจะยาวกว่าแต่ไม่ได้เป็นเรื่องสลักที่เราต้องสีได้อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวสรุปมันต้องการทำให้ประทับใจไม่ต้องเร้าใจเพราะนั้นทำให้ประทับใจมันมีคุณสมบัติที่สามารถจะพูดได้ยาวมากกว่าเร้าใจเพราะเร้าใจต้องสั้นนะฮะแต่
จะยาวยังไงก็ตามสุดๆก็ต้องไม่ใช่ยาวมากจนใกล้เคียงกับเนื้อหาถ้าเป็นคำนำ1บท4บาทสรุปก็อาจจะเป็น2บท8บาทถ้าเป็นคำนำ3ประโยคสรุปก็อาจจะเป็น7ประโยคแต่ไม่ใช่1พารากราฟเหมือนกับสาระไม่ใช่1ย่อหน้าแบบนั้นนะแพทเทิร์นนี้ให้เขียนที่จะเตรียมเรื่องพรุ่งนี้และก็สุตรพจน์ให้เขียนแบบนี้มาเลยเขียนยังไงตรงสาระเขียนทุกคำที่จะพูดหลังจากนั้นให้พยายามพูดให้ได้ทุกคำที่เขียนถ้าเป็นตัวเขียนเขียนนะกระดาษแผ่นนี้ถ้าเป็นตัวลายมือเขียนปกติไม่ใช่คนที่เขียนจิ๋วๆอะไรมากมายนะลายมือปกติจะอยู่ที่ประมาณหน้าถึงหน้านิดๆนั่นแหละคือพูด2นาทีแต่ถ้าเป็นตัวปริ้นแบบนี้นี่ถ้าเป็นตัวปริ้นแบบคอมพิวเตอร์ฟอนต์16ก็ตามนะประมาณฟอนต์16นะมันจะอยู่ประมาณเฉพาะเนื้อเรื่องมันอยู่ประมาณไม่เกิน10บรรทัดนั่นคือพูด2นาทีแต่ถ้าไปเขียนก็จะประมาณหน้านึงอ่ะที่พูด2นาทีถ้าปริ้นแบบนี้มาแล้วเต็มหน้า7นาทีครับยังไม่รวมปิดไปปิดมายังไม่รวมนึกไม่ออกยังไม่รวมที่วนไปวนมาอีกประมาณ15นาทีกว่าจะลงนะเพราะนั้นขนาดเขียนขอให้เป็นกระดาษไซส์เดียวกันคือกระดาษพิมพ์ A4 นะคุณจะเขียนมาก็ได้หรือคุณจะปริ้นมาก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ต้องมี2ชุดชุดหนึ่งเอามาส่งมาถึงห้องพร้อมส่งแต่เช้าเลยนะวางไว้หน้าห้องอ่ะเหมือนส่งกันบ้านเขียนชื่อเขียนนามสกุลมาตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็อีกชุดนึงเอาไว้ท่องเอาไว้ทบทวนความจำเผื่อจะต้องขึ้นมาพูดเพราะตอนเวลาขึ้นมาพูดบนเวทีไม่ให้ถือกระดาษแม้แต่แผ่นเดียวพูดปากเปล่าเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพยายามเขียนทุกคำที่จะพูดแล้วให้พูดทุกคำที่เขียนให้ได้เพราะอะไรเพราะเวลาคุณเขียนคุณจะไม่มีอ้าคุณจะไม่มีคำขยับคำพูดเด็ดขาดนั้นถ้าพูดได้ตามนี้รับรองว่าเบื้องต้นหายไปแน่ขยับ2คือเราเขียนมาแล้วแสดงว่าเราเรียนดีถ้าทำได้ตามนี้แสดงว่าลำดับความคิดเวลาพูดจะเข้าใจง่ายแต่บางถ้าบังเอิญขึ้นเวทีแล้วไฟตันน้ำมันช็อตหลงไปบ้างลืมไปบ้างบังเอิญเพื่อนมองหน้าตกใจคิดไม่ออกก็เอาตัวรอดเองก็ถือว่าผมจะฝึกให้ท่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยในกรณีที่นึกขึ้นได้ตายแล้วว่าลืมมองนั่นมาลืมว่านี่มาแต่มันมีเนื้อหาในตัวก็ใส่เข้าไปเลยดังนั้นเมื่อเขียนเรื่องออกมาแล้วประการที่หนึ่งกรุณาให้เป็นเรื่องของตนเองเพราะเวลาลืมจะได้เอามาแทนได้เรื่องอื่น 2. กรุณาเขียนด้วยความเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจแค่ท่องจำมาลืมแล้วลืมเลยคราวนี้ถ้าสมมติเริ่มต้นพูดอย่างนี้นะถ้าพูดจนจบได้จบเลยแต่ถ้าเอิญพูดมาตรงกลางเรื่องแล้วลืมพอลืมก็ทำไงก็อ้อมหาอะไรไปก็ได้เพราะเรารู้แล้วนั่นเองเราจำได้พูดไปในนี้สร้างความเด็ดการงานด้วยความพยายามเราตั้งพอยว่าพยายามเอาพยายามตรงนี้มันลืมก็กอกไปไงก็ได้ให้เป็นพยายามอย่างเช่นนกตัวหนึ่งที่ต้องบินไปหาอาหารในกระลูกซึ่งแม่จะไม่เงี้ยไม่รู้ว่ากูไปแล้วถ้ามันไปแล้วนึกได้ก็กลับมาที่เดิมแล้วก็เดินจะจบแต่ถ้าไปแล้วนึกไม่ได้ก็แต่งใหม่ก็จบไปเลยไม่รู้ล่ะยังไงก็ตั้งขึ้นต้นรถไฟอาจจะลงนกกระเข็นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเอาตัวรอดได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแค่นั้นเองแต่พยายามซ้อมแล้วก็ทำมาให้ได้ตามที่เราเขียนเพราะนี่คือเรื่องที่เราได้เรียบเรียงมาแล้วนั้นเรื่องคุณเรียบเรียงมาดีขนาดไหนถ้าเราถ่ายทอดไปไม่เป็นขั้นเป็นตอนตามที่เรียบเรียงมาคนไม่เข้าใจไอ้เรื่องนี้ก็ไร้สาระเลยเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเหนื่อยฟรีเหมือนกันสินความรู้สินค้าของด้วยแล้วก็ตามที่เราต้องไปคุยกับลูกค้าเตรียมมาอย่างดีถึงเวลาพูดงงตกใจสับไปสับมาลูกค้างงไม่เข้าใจก็เลยไม่ซื้อก็ค่าเท่ากันจะอุตส่าห์ทักเตรียมมาทั้งคืนอุตส่าห์เตรียมมาทั้งอาทิตย์แล้วเขาไม่ซื้อเหมือนกันเลยถ้าเทียบง่ายคือเก่งแต่พูดคนไม่รู้เรื่องมันน่าเสียดายความเก่งที่อยู่ในตัวเรานะซึ่งถ่ายทอดให้ใครไม่ได้เลยน่าเสียดายตรงนี้ฝึกแล้วกัน
รุ่งนี้เตรียมเรื่องเอาบอกไปแล้วไหมครับผมการสร้างความสำเร็จในการทำงานเออมีนักเรียนจบหนึ่งคนการสร้างความสำเร็จในการทำงานให้คุณตั้งพอยต์เดียวเรื่องเดียวเพราะมันพูดไม่เกิน2นาทีดังนั้นให้เอาประเด็นเดียวการสร้างความสำเร็จในการทำงานของเราเราคิดว่าอะไรเราคิดว่าเป็นความพยายามคุณต้องความพยายามเรื่องเดียวเราคิดว่าฝ่ายเรียนรู้ก็ฝ่ายเรียนรู้เรื่องเดียวเราคิดว่าการเปิดใจก็เปิดใจเรื่องเดียวเราคิดว่ามิตรภาพก็มิตรภาพอย่างเดียวเอาพอยต์เดียวพอเพราะว่าเวลามันสั้นพูดเยอะประเด็นไม่ได้ถ้าพูดถึงมิตรภาพก็มิตรภาพอย่างเดียวแล้วอธิบายให้ชัดเจนเลยมิตรภาพมันทำให้เรามีการทำงานสำเร็จได้ไงถ้าพูดถึงการเปิดใจในการเรียนรู้การเปิดใจในการเรียนรู้มันทำให้เรามีความสำเร็จการงานยังไงอย่างเงี้ยเอาประเด็นเดียวให้ตั้งเอาเลยในใจเราเรื่องของเราจริงอาจจะมีหลายประเด็นนะแต่เอาประเด็นเดียวฝึกประเด็นเดียวก่อนอย่าเพิ่งหลายประเด็นเพราะถ้าประเด็นเดียวมันคล่องไอ้หลายประเด็นมันหมูนะฮะส่วนถ้อยคำประโยคก็พยายามดัดแปลงแก้ไขให้มันดูแล้วน่าสนใจดูแล้วน่าติดตามฟังหน่อยก็ได้นะฮะทำแพทเทิร์นนี้นะแล้วก็ทำเป็นการบ้านมาส่งพรุ่งนี้มันเป็นการเริ่มเคลื่อนแล้วผมเคยแล้วผมเริ่มคิดเยอะเดี๋ยวนี้ท่าทางกูจะไม่ได้นอนโอ้โหคิดเขียนทุกคำที่จะพูดจะพูดทุกคำที่เขียนอยู่เลยอีกเรื่องนึงพอเขียนเรื่องเรียบร้อยแล้วเตรียมแล้วนะให้อ่านซ้ำวิธีการอ่านซ้ำหนึ่งมันมีข้อความไหนที่ซ้ำกันพยายามตัดออกข้อความไหนที่ซ้ำๆที่เป็นคำซ้ำเช่นมีก็แล้วก็กับเกี่ยวกับต่อซึ่งอะไรพวกนี้ที่มันมีเยอะให้ตัดออกแล้วฝึกหาคำอื่นที่เชื่อมประโยคโดยที่ไม่ต้องตัดใช้คำนี้เช่นคำว่าเพื่อมันหลายครั้งครั้งแรกจะเพื่อครั้งที่สองตามโดยปกติแล้วอย่างนี้พอมาถึงตัวที่สามอาจจะทั้งที่เป็นไปและในอนาคตและในปัจจุบันโดยอะไรเงี้ยให้มันมีความหลากหลายอย่าไปใช้คำซ้ำพอมันซ้ำแล้วมันน่าเบื่อเพื่ออย่างเงี้ยมันน่าเบื่อคนมันจะรำคาญขอร้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้อง คือเมื่อเขียนเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วขอร้องเลยนะกรุณาอ่านซ้ำไม่ต้องท่องนะแต่ให้อ่านซ้ำอย่างต่ำ15รอบคำว่าอ่านซ้ำหมายความว่าอย่างนี้นะนี่หลักการพูดเบื้องสูงหลักการขั้นนี้เป็นหลักการของการขยายผลหรือขั้นหวังผลจากการพูดให้บรรลุเป้าประสงค์หากเตรียมอะไรเนี่ยคือให้อ่านซ้ำแบบนี้อย่างน้อย15รอบถ้าท่องอ่ะแล้วก็รู้สึกกับตัวเองจากสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกท่องเพราะอะไรเพราะถ้าท่องแบบนี้ขึ้นเวทีร่วงแน่เราพอขึ้นเวทีจะเล่นเสียงก็มันจะไม่กล้าเพราะมันไม่ชินมันกลัวจะเล่นเสียงดังไปไหมเบาไปหรือเปล่าแต่พอซ้อมปั้ง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 เหมือนพูดจริงเวลาขึ้นเวทีมันจะชินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าท่องมา10รอบหรือรอบครึ่งนะแต่ที่สำคัญคือทำความเข้าใจนะคือถ้าเราเข้าใจเรื่องประเด็นแบบนี้ขอให้จำประเด็นเรื่องได้พอมันลืมเมื่อไหร่ปั๊บประเด็นมันอยู่เนี่ยเราจะหาอะไรมาแทนได้ก็แก้ไขสถานการณ์บนเวทีไปเหมือนเวลาบรรยายเหมือนเวลาติดต่องานขายจริงบางทีเรื่องนี้เข้ามาซึ่งมันเกินคาดมันอยู่ที่เราจะเทคแทนได้เร็วหรือเปล่าข้อมูลที่มีอยู่ในตัวซึ่งมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีความไวในการคลิกตรงนี้หรือเปล่ามันอยู่ที่เราแล้วล่ะและได้ฝึกไวคลิกตรงนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาเพิ่มอีกนิดนึงอันนั้นวางไว้ก่อนเอาไว้เตรียมคืนนี้ไม่ต้องนั่งคิดตอนนี้ยังไม่ต้องนั่งคิดกำลังที่ได้ผลก็จะเป็นคำถามแบบไหนคือภาพของข่าวกล่าวคำถามความใสให้เรืองเชิญวีมีตัวอย่างช่างบังเอิญภาพข่าวขึ้นมาดูเด่นเป็นมันแบบหัวข่าวเคยเห็นไหมอ่านหนังสือพิมพ์เห็นป่ะภาพข่าวโผล่อีกลายหัวพยัญชนะโผล่วิสัยอะไรเงี้ยนะขึ้นแบบภาพหัวข่าว
คือผ้าขาวๆคือจะต้องมันเร้าใจเรียกว่าควักกระเป๋าซื้อหนังสือพิมพ์10บาทได้เรียกผ้าขาววันนี้ผมจะพูดเรื่องความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสมีการเล่นการพนันกันอย่างมากมายอย่างเงี้ยน่าฟังไหมขึ้นมาก็ไม่น่าฟังแล้วนะถ้าขึ้นมาใหม่แบบผ้าขาวถ้าผู้มีเกียรติทั้งหลายในปัจจุบันนี้มีนักศึกษาได้เสียกันอย่างจงครึ่มกำมันแสบในรถมหาวิทยาลัยมีคลิปไหมที่ไหนได้ได้เสียคือเล่นไพ่มาโทเอ้ยอุตส่าห์ฟังแทบตายนี่เขาเรียกขึ้นคำนำแบบพาดหัวข่าวกล่าวคำถามขึ้นคำถามลอยๆไม่ต้องการคำตอบเมื่อคืนนี้ตีสามผมตื่นขึ้นมามีอาการแบบนี้และผมเป็นซ้ำๆแบบนี้7วันท่านเป็นเมื่อผมไหมผมก็เล่ากูเป็นผมหรือมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวฟังมาหน่อยเนี่ยคำถามขึ้นมาไม่เอาคำตอบแต่คำถามถามให้คิดตามเพราะเขาจะอยากฟังเราอย่างนั้นเราถามเป็นอะไรวะฟังมาหน่อยนี่พอฟังมาหน่อยนี่นั่นแหละเราสำเร็จคำถามถือว่าคำนำสำเร็จผลแล้วนะเพราะเขาอยากฟังแล้วความสงสัยขึ้นมาให้งงๆท่านมีเกียรติเท่าไหร่เมื่อมั่งมีมากมายมิดหมอยมองเมื่อมูหมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดบุกมองมาเมื่อมอดงอยแมนหมูหมาไม่มามองคนฟังอะไรว่าหมูว่าหมาผมจะพูดเรื่องเพื่อนแล้วถ้าบอกว่านี่จะพูดเรื่องเพื่อนมันก็ไม่น่าฟังเลยท่านมีเกียรติเท่าไหร่มันมาหนึ่งตัวเห็นลางๆมันมาสองตัวไม่เห็นเลยพอมันไม่มาสักตัวกลับเห็นมันชัดแจ๋วเลยคนฟังก็อะไรมันวะผมจะพูดเรื่องแว่นแล้วแต่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องแว่นคำแว่นมีความสำคัญมันก็ไม่น่าฟังเลยมันมาหนึ่งตัวเห็นลางๆมันมาหนึ่งตัวมันมัวหนึ่งตามันมาสองตัวมันก็มัวสองตาเขาไม่เห็นมันไม่มาสักตัวมันก็ไม่มัวสักตาก็เห็นชัดไงเนี่ยขึ้นให้งงๆความสงสัยให้เรื่องเริงคือขึ้นให้มีรอยยิ้มสวัสดีครับพี่น้องที่มีหุ่นสเลนเดอร์ที่สุดในประเทศไทยยิ้มแม้กูจะถังน้ำมันก็ตามเลยแต่เขาทักอมยิ้มเหมือนขายตรงเขาชอบทักสวัสดีครับว่าที่มาเศรษฐีพันล้านที่นั่งหลังโอ้ยตบมือใหญ่พันล้านกี่คนไม่ได้สักคนเลยก็เลยในห้องอ่ะมันจะเป็นเศรษฐีพันล้านง่ายอย่างที่ไหนหรอกแต่แม่มันภูมิใจที่เหมือนพูดในเราเป็นว่าที่เศรษฐีพันล้านอย่างเงี้ยก็เลยให้เรื่องเชิญกวีคือเจ้าบทจบกรอนถ้ามันมีเกียรติทั้งหลายเขาไม่สนเลยบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขาไม่อยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างเห็นหน้าดูส่วนที่ชั่วอยากไปรู้ของเขาเลยเนี่ยขึ้นคำพงคำกรมันเพราะอยู่แล้วยังไงก็น่าฟังแม้เป็นเพลงยังน่าฟังเลยถ้ามันมีเกียรติทั้งหลายฝนที่ตกถนนหนาวถึงคุณถึงเลยยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวมันจะรีมายถึงหน้าพี่เบิร์ดทันทีนะเนี่ยเขาเรียกขึ้นยังไงก็ได้ที่มันเป็นเชิงกวีมีตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างขึ้นมาอะไรก็ได้เพราะคนชอบตัวอย่างคุณสังเกตไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเพราะมันติดฟังนิทานแล้วแต่เด็กฟังดีๆนะการละครั้งหนึ่งแล้วนะคนจะเป็นกันทันทีนะเมื่อคราวที่แล้วเมื่อปีแล้วอย่างเงี้ยขนาดพระเดี๋ยวนี้ยังใช้เลยจะเดินพรโยมทั้งหลายก่อนที่อาตมาจะบรรยายธรรมครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลคนจะเงียบๆหมดเลยเพราะอยากฟังเนี่ยมันเป็นตัวเนี่ยที่ดึงความสนใจคนได้มากเลยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ใช้ได้นะมีตัวอย่างช่างบังเอิญก็อะไรก็ตามที่มันบังเอิญพอดีเราจะพูดเรื่องให้นะน้องๆทั้งหลายก่อนที่จะพูดเรื่องในซีที่พูดพี่เตรียมมาวันนี้เมื่อกี้นี่ที่ลานจอดรถสดๆร้อนๆเลยไม่พูดไม่ได้ขอพูดตรงนี้นิดนึงคนจะตั้งใจฟังเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องทันสมัยเดี๋ยวนี้เลยซึ่งแม้แค่เพียงแค่เราจะจอดรถและมีคนโบกให้ทั้งหน้าที่คนนั้นน่ะเขาก็จอดรถมาเราบังเอิญเขาเดินมาพอดีก็เลยช่วยโบกให้แค่นี้ดูแล้วไม่เห็นอะไรกับแหมแต่มันพอผูกเรื่องแล้วเห็นไหมครับว่าการให้แม้เราจะเดินผ่านสักนิดเดียวแต่เราให้แค่นั้นแหละผมอาจจะรู้จักเขาแต่เชื่อว่าคนคนนั้นจะกล้าหยุดตึงอยู่ในใจเราตลอดเวลาแล้วก็ผูกมาหาเรื่องที่เราเตรียมมาที่พูดอย่างนี้เขาเรียกขึ้นแบบช่างบังเอิญนะนี่คือคำนำที่ได้ผลนะนอกจากนี้ก็มันอาจจะมากกว่านี้แหละอันนี้เป็นไกด์ให้ส่วนเนื้อเรื่องที่ได้ผลดีคือเรียนระดับจับประเด็นเน้นความสำคัญบีบคั้นอารมณ์เหมาะสมเวลา
เรียงลำดับคือต้องเรียงลำดับมาอย่างดีอย่างสับสนนะฮะสองก็คือจับประเด็นจะพูดอะไรก็ตามจะยกตัวอย่างอะไรก็ตามจะเอาอะไรมาประกอบก็ตามขอให้อยู่ในประเด็นอย่าออกนอกประเด็นเด็ดขาดจำไหมเรียงลำดับสำคัญคือมันเป็นการพูดสั้นๆต้องให้เขาสำคัญเห็นความสำคัญและตามไปเรื่อยๆพอเน้นความสำคัญเมื่อไหร่มันจะตามข้อที่สี่มาคือบีบคั้นอารมณ์ให้อยากรู้อยากรู้ถ้าผมพูดสักอย่างนึงผมว่าพี่คงจะต้องอาจจะคลายความในใจอย่างนึงว่าทำไมผมถึงมาพรีเซนต์งานสิ่งนี้กับพี่แล้วพี่ทราบไหมครับว่าทำไมต้องเป็นพาวเวอร์เลทที่ตอบโจทย์สินค้าของพี่วันนี้อย่างนี้มันบีบคั้นที่น่าฟังนะณวันนี้ทำไมผมต้องบอกว่าพาวเวอร์เลทเท่านั้นเพราะเพราะอะไรมันวักอยากฟังเลยไอเดียเขาเรียกบีบคั้นอารมณ์จริงๆแล้วก็พาวเวอร์เลทของเราเป็นสินค้าที่อย่างนี้มันก็เรื่องปกติแหละแต่เขาเรียกว่าพลิกให้มันบีบคั้นอารมณ์ที่น่าติดตามเหมาะสมเวลาก็คือพอดีถ้ามากเกินไปจะเอียนเลี่ยนน่ารำคาญถ้าสั้นเกินไปก็ไม่ได้ละเอียดให้มันพอดีซึ่งคำว่าพอดีนี้ในการงานจริงของท่านผมกำหนดไม่ได้เพราะลูกค้าบางคนอาจจะ2นาทีจบบางคน5นาทีจบบางคน2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ความพอดีแต่จงจำเสมอว่าให้เหมาะสมกับแต่ละคนซึ่งไม่ใช่ว่าลูกค้า15นาทีก็15นาทีทุกคนไม่ใช่รอบบางคน10ก็10ถ้าคุณยื่นไป5มันยื่นเยอะน่ารำคาญบางคนต้องการ5เรา10ก็รำคาญบางคนต้องการ15เราพูด5จบเขาไม่เข้าใจก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะมันไม่พอดีเคยขึ้นเวทีได้เห็นประธานเก่าอีกคนที่ไม่รู้จักเวลาเวลาไหมกินหูฉลามหมดหม้อเงยหน้ามามึงจะอุ้ยพรบ้านแล้ว15นาทีไม่เลยอีกเหรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวขาแข็งแล้วหน้าซีดแล้วเจ้าบ่าวจะเป็นลมเจ้าสาวจะเป็นลมตื่นเต้นแล้วไม่ยืนทำไมบนเวทีขอโทษเขาเชิญโวยพรไม่ได้เชิญอภิปรายโมดอภิปรายอยู่ได้นะอย่างนี้ไม่เหมาะสมเวลาสรุปที่ได้ผลสรุปเป็นยังไงสรุปความตามปากฟังฮิตสกิจชวนสนุนกบขันสรุปความก็คือขอสรุปว่าในการที่พูดคุยกับพี่ในวันนี้ผมขอสรุปประเด็นใหญ่3เรื่องกันครับว่าทำไมพาวเวอร์เลทของเราจึงตอบโจทย์สินค้าของพี่ได้ดึงสาไปเลยอย่างนี้สรุปความตามความปากก็ดึงคำคมดึงคำกล่าวของใครก็ได้ที่คิดว่าเป็นคำกลางๆนะที่คนน่าจะรู้จักแต่เป็นความชอบส่วนตัวเราแต่มันมีความหมายและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดและเป็นคำพูดที่กลางๆดังคำกล่าวที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าดังคำกล่าวที่นักบวชเคยกล่าวไว้ว่าหรือดังคำกล่าวขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่เคยตรัสไว้ว่าอย่างนี้คำกล่าวของหลวงพ่อพยอมเคยกล่าวไว้ว่าอย่างนี้เป็นคนกลางดังคำกล่าวของไอ้ป๋องป๋องไหนของมึงวะกูรู้จักไหมไอ้ป๋องเนี่ยสำคัญกับชีวิตยังไงวะไอ้ป๋องเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องไอ้ป๋องสำคัญกับเขาไม่ใช่สำคัญกับเราอย่างเงี้ยคือมันไม่กลางเกินไปเอากลางกลางหน่อยเป็นที่รู้จักกันนิดนึงฝากให้คิดก็คือฝากไม่คิดโดยที่ให้เขาคิดเองให้เขาตอบสุดท้ายอยากจะฝากพี่น้องพาวเวอร์เลทและบริษัทที่เจอทั้งหลายว่าถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันทำให้เจริญและใครจะทำกลับเลยใครอ่ะไม่รู้ไม่คิดเอาเองเดี๋ยวไม่เอาตอบเนี่ยเขาเลยฝากให้คิดเอาเองวันนี้ถ้าไม่ช่วยเก็บขยะและใครจะช่วยแล้วมาแหลกประเทศไทยจะสาดทันทีไปเลยและใครอ่ะกูไม่รู้มึงไปคิดเอาเองเนี่ยเขาเลยฝากให้คิดไม่คิดเอาเป็นการกระตุกใจอ่ะต้องเราเปล่าวะต้องช่วยกันหรือเปล่าวะเงินจะไปคิดเอาเองสกิจจะโชว์กันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันดูแลประเทศไทยถ้าอย่างนี้อยู่ประเทศไทยย่ำแย่หลังนี่แหละจะตายด้วยกลับเลยจริงแล้วทำไมใครอ่ะไม่รู้กูวิ่งไปก็โดนยิงตายสิไม่รู้ตอนไหนทำแล้วมันต้องฮึ่มเหิมขึ้นมาเลยสะกิดชักชวนสำนวนตกขันลงแบบหักมุกให้ฮาเลยแต่ลงแบบนี้มีข้อแม้หนึ่งคนที่พูดด้วยเส้นตื้นไหมถ้าเส้นลึกเราหลังหักไม่ใช่มุกหักกูหักเลยกลางลำอุตส่าห์สร้างความประทับใจมาตลอดเรื่องเลยหักป้อตอนสุดท้ายเขาเรียกมุกแป๊กเสร็จเลยเสียฟอร์มเสียหน้าหมดนะอย่างนี้เขาเรียกไม่ได้หนึ่งต้องดูบรรยากาศด้วยว่าคนฟังเส้นตื้นไหมสองบรรยากาศคนฟังเขาเล่นกับเราด้วยหรือเปล่าถ้าเขาเล่นกับเราลงยังไงกระเจงเราไปดูโน้ตอุดมอ่ะทุกคนตั้งใจจะขำตั้งแต่บ้านเพราะฉะนั้นจบยังไงกูก็ขำจริงปะ
ราะเขาตั้งใจจะขับตั้งแต่บ้านแต่ถ้าคุณโดนบังคับให้ไปดูคุณจะนั่งขับอะไรขับเรื่องอื่นมันไม่ขำตลอดทั้งเรื่องอ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะขำอ่ะแต่คนตั้งใจจะขำเขาแย่แล้วมันทำหมดแย่แล้วทำหมดเพราะคนตั้งใจจะขำอยู่แล้วนั่นบรรยากาศแบบนี้ให้ลงยังไงให้ลงแบบไหนขำตลอดอ่ะอย่างนี้แสดงว่าคนฟังเล่นด้วยลุยได้เต็มที่ไอ้จบแบบนี้สนองขันอ่ะผมร้อยที่ผมจะจบขำจริงสักสิบกว่าที่เองนะที่เหลือดูท่าทางว่าถ้าเราวิ่งลงมาแล้วเขาเล่นจนเต็มที่จบโป้งเดียวโอ้โหหัวล้องอพับงอหายเลยเราเดินลงจากเวทีแล้วโอ้โหหลังนั้นเข้าประทับใจเรามากแต่บางที่ถ้าดูแล้วไม่เล่นด้วยจบไม่ได้ก็จบธรรมดาธรรมดาแบบสาระปกติอย่างนี้เห็นไหมก็เหมือนกับคอนเสิร์ตนะเล่นจบแล้วดูท่าทางคนฟังยังมันอยู่เอาอีกไหมเอาอีกรอเล่นเลยแต่แล้วเอาอีกแต่เขาท่าทางไม่เล่นเอาอีกไหมพอแล้วกูจะกลับบ้านเสียฟอร์มไม่กลางเวทีโอ้โหอุตส่าห์เต้นมาตลอด3ชั่วโมงมันโดนถักมุกสักตอนสุดท้ายจบเลยเขาต้องดูบรรยากาศด้วยไอ้การที่เขาจะถามว่าเล่นไหมเนี่ยเขาเตรียมเพลงอยู่แล้วถ้าดูท่าทางไม่เล่นแน่ก็ไม่เล่นถ้าดูทางแล้วเอาไหมเอาอีกเขาอีกเมื่อไหร่ใส่เปี้ยงเลยยังไงก็ชอบอยู่แล้วแถมอีกเพลงสองเพลงแต่ถ้าไม่เรียกร้องก็ไม่แถมว่าไงไอ้นี่สำรองเฉยเขาต้องมีแผน1แผน2ไอ้ตัวนี้สำคัญนะสรุปดีๆนะฮะอ่ะเพิ่มนิดนึงพลังคำพูดที่จะพูดหลักการใช้พลังคำพูดนะครับสรรพนามสำคัญมากตระหนักดีๆกับการพูดไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสินค้าการติดต่อเจรจาสินค้าพูดคุยติดต่อประสานงานใดๆก็ตามจากการวิจัยทั่วโลกพบว่าคำว่าท่านพวกท่านของท่านเป็นคำที่ไพเราะและทรงพลังที่สุดในทุกภาษาคำว่าเราพวกเราของเราเป็นคำที่ไพเราะทรงพลังถัดลงมาเป็นระดับที่2ส่วนคำว่าผมดิฉันหรือข้าพเจ้าคุณเป็นคำที่เล็กและอ่อนแอที่สุดในทุกภาษาวางปากกาเงยหน้าขึ้นมาฟังตรงนี้ก่อนยังไม่เข้าใจจำง่ายๆท่านไพเราะทรงพลังดับหนึ่งเราดับสองผมดิฉันหรือข้าพเจ้าไม่มีความสำคัญเลยได้จากการวิจัยนี้ฟังดีๆนะถ้าเมื่อใดก็ตามเอ่ยว่าท่านหรือเราเมื่อไหร่ข้อความหรือวลีที่ตามจากสรรพนามนี้จะต้องมีคุณค่ามีความหมายมีความสำคัญเพราะมันทรงพลังแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าอ้างว่าผมดิฉันหรือข้าพเจ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ซึ่งไม่มีพลังเลยข้อความที่ตามจากนี้ไปเป็นวลีหรือประโยชน์ใดๆก็ตามต้องเล็กจนแทบไม่มีความหมายเลยยิ่งดีอันยกตัวอย่างผมอยากให้ท่านลองคิดดูดีๆว่าบริษัทของเรามันขึ้นอยู่กับการทำงานของท่านท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ลิขิตอนาคตเจริญก้าวหน้าของบริษัทพาวเวอร์เรดและในเครือใหญ่ไหมนี่กูแค่เซลล์4วันเนี่ยกูใหญ่ขนาดนี้เฉยนี่ไงเห็นไหมท่านคือผู้ที่ชี้ชะตาอนาคตของบริษัทใหญ่ไหมขนาดนี้กันพอผมอะถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้บริหารระดับสูงให้บริหารดีขนาดไหนก็ตามบริษัทก็ไม่สามารถจะเดินได้อย่างสง่างามเล็กไหมนี่เจ้าของนะถึงแม้ว่าผมจะบริหารงานให้ดีขนาดไหนก็ตามบริษัทก็ไม่สามารถจะเดินไปได้อย่างสง่างามเพราะการงานส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายซึ่งท่านนี่แหละเป็นผู้กำหนดความสง่างามของบริษัทเจ้าของนี้ทั้งที่คุมทุกอย่างหมดนี่แหละพลังคำพูดแต่ที่มันตรงข้ามกับประเทศไทยคือพอท่านกับเราหลังจากนั้นมันจะเล็กแต่พอผมวลีตามมามันใหญ่มันถึงไม่ค่อยได้ความร่วมมือในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารระดับสูงผมจะพยายามใช้ความสามารถทุกอย่างที่ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างเต็มที่ผมจะทุ่มเทความสามารถทุกอย่างความรู้ทุกอย่างที่ทำให้บริษัทเราก้าวไกลเต็มที่พนักงานบอกงั้นมึงก็ทำมันก็เยอะแล้วกันมึงนั่งกินกันเดินของมึงนี่แหละทำไปเลยทำสบายกูกองกินทุกเดือนแฮปปี้ดีมากอย่ามาตัดกันเลยกูแล้วกันแล้วก็เหนื่อยคนเดียวเจ้าของทำไมก็เก่งนะก็ทำไม่ได้กูไม่เก่งขอบคุณที่พากูมาช่วยแบ่งก็ผมทำไมล่ะผมอยู่นั่นน่ะประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้
ในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ผมจะพยายามกำจัดคอร์รัปชันให้หมดมันกำหนดได้หรือคนเดียวอะแล้วข้าราชการเป็นแสนไม่ช่วยเหรอมีหน้าเอานโยบายลงไปที่ไหนประชาชนไอ้ข้าราชการระดับผู้น้อยไม่ทำเลยทำไมต้องเฉ่งทำไปดิผมจะกำจัดไข้หวัดนกคนเดียวได้เหรอไข้หวัดมาตาไข้หวัดนกมาทางอากาศต้องบอกว่าถึงแม้ผมจะเป็นรัฐมนตรีแต่ผมคงไม่มีปัญญาที่จะทำให้ไข้หวัดนกหมดจากประเทศไทยหรอกครับพี่น้องคนไทยทั้งหมดในประเทศไทยนี่แหละที่ต้องช่วยกันใครมีขายว่านั่นเป็นขอแสดงตัวมาแล้วเราจะดูแลท่านเป็นพิเศษเพราะไข้หวัดนกจะกำจัดได้เราต้องร่วมมือกันทั้งประเทศถ้าไม่ได้เราโทษกูไม่ได้ไงรอดตัวไหมนายกแต่ถ้าผมจะไม่ได้โดนด่าคนเดียวผมจะกำจัดคอร์รัปชันและเกิดทันทีว่านายกรัฐมนตรีมีคอร์รัปชันนายกไม่สวยนี่ไอ้ตรงนี้ที่ผิดพลาดเพราะเราใช้กลับกันอับราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีเขาจะพูดถึงความเสียสละของทหารเขาบอกว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกล่าวด้วยวาจาที่เพียงรอดจับใจเพียงใดก็ตามไม่กี่วันคนก็ลืมดูนี่คำพูดมหานี่คำพูดของประธานาธิบดีซึ่งดูแล้วโอ้โหเล็กจังเลยอ่ะได้ยินแบบนี้อยากโดดกอดจริงๆโอ้โหใหญ่ขนาดนี้แต่พูดเหมือนตัวเล็กนิดเดียวถึงแม้ว่าประธานาธิบดีนะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะกล่าวด้วยท่านคำที่ไพเราะจับใจเพียงใดก็ตามไม่นานคนก็ลืมแต่ความกล้าหาญของท่านผู้เสียสละทั้งหมดนี่แหละที่จะตราตรึงใจในใจคนทั้งประเทศไปอีกนานเท่านานพูดถึงมันน่าจะเสียสละจริงๆเนี่ยเขาเรียกปลุกใจนิดเดียวด้วยประโยคแค่นี้เองนะและสุนทรพจน์นี้เป็นสุนทรพจน์ที่เรียกว่าบรรลือโลกคืออับราฮัมลินคอนกล่าวในสงครามกลางเมืองเต็นติสเบิร์กซึ่งใช้เวลา3นาทีครึ่งสงครามกลางเมืองยุติทันทีเลยเขาถึงเรียกว่าสุนทรพจน์บรรลือโลกลองไปหาอ่านดูนะสุดยอดมากถ้าใช้ท่านกับเราจะยิ่งส่งพลังมากกว่าใช้อย่างไรหนึ่งคือเอา1กับ2มาบวกกันให้ใช้ดีๆท่านทั้งหลายเราจะต้องร่วมมือกันครับถ้าหากว่าเราไม่ร่วมมือกันแล้วเราอาจจะก้าวไปไม่ถึง